สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับนี่คือเสียงจากศิษย์วิบาลผมศาสตราจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีจะมานำพี่น้องเข้าสู่การใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการของอัครทูตในบทที่15ครับข้อที่30จนถึงข้อที่41ครับกิจการบทที่15ข้อ30ถึง41เมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอกและเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นยูดาสกับซีลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยจึงกล่าวคำหนุนใจพี่น้องหลายประการและช่วยให้มีกำลังใจเมื่อพักอยู่ระยะหนึ่งแล้วพี่น้องก็ส่งท่านทั้งสองกลับมายังคริสตจักรที่ส่งท่านมาโดยอวยพรให้มีสันติสุขเปาโลกับบารานาบัสก็ยังอยู่ต่อที่เมืองอันทิโอคเพื่อสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจึงพูดกับบารานาบัสว่าไปกันเถอะกลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้างบารานาบัสนั้นอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนยอนละท่านทั้งสองที่แคว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทำงานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบารานาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซีลาสและเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราผมจะขอเรียนถามว่าเรามีความชื่นชมยินดีมากน้อยแค่ไหนครับเวลาที่เรามีความเครียดมีความกังวลมีความทุกข์ใจเราได้มีใครที่หนุนใจเราบ้างไหมครับพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะพบกับความจริงที่ว่าในขณะที่รับใช้พระเจ้าในขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับที่เราจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์ยากลำบากมีความขัดแย้งนะครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าขนาดคนที่รักพระเจ้าขนาดคนที่เป็นมิชชันนารีนะครับด้วยความรักของพระเจ้าด้วยความทุ่มเทนะจะมีความเห็นแตกต่างกันจนกระทั่งเขานั้นจะต้องแยกทางกันการแยกทางกันไม่ได้หมายความว่าเขาแตกแยกนะครับเขาเลิกไม่ใช่ครับแต่แยกกันเพื่อที่จะเกิดผลมากขึ้นพี่น้องเราเห็นนะครับถ้าเราอ่านในข้อที่36เราจะพบว่าในขณะที่พวกเขาวางแผนกันที่จะกลับไปเยี่ยมพี่น้องตามคริสตจักรต่างๆในทุกเมืองที่พวกเขาได้ประกาศปรากฏว่าฝ่ายบารานาบัสนะครับท่านอยากจะพายอนผู้มีชื่อหนึ่งว่ามาระโกยอนคนนี้ครับเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมมาระโกครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเขียนพระธรรมมาระโกนะครับชีวิตของท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับลุ่มๆดอนๆกับพระเจ้ามานะครับพูดง่ายว่าละเหเร่ร่อนนะครับก็คือ3วันดี4วันไข้นะครับนะครับก็เหมือนกับชีวิตของเราบางคนรวมทั้งผมด้วยนะครับก็คือว่าหลายๆครั้งทีเดียวเนี่ยเราก็มีการขึ้นๆลงๆนะครับจิตวิญญาณของเราบางครั้งก็ดีนะครับบางครั้งก็แย่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยอนเองเนี่ยนะครับก็มีพี่เลี้ยงส่วนตัวครับก็คือท่านบารานาบัสในขณะที่เปาโลท่านต้องเป็นคนมุ่งงานนะครับนะมุ่งงานก็คือว่าจะต้องสู้นะครับไม่ท้อถอยแต่ว่ายอนมาระโกเนี่ยนะครับเป็นคนที่ท้อถอยครับ
ในพระคัมภีร์ในกิจการบทที่13เนี่ยได้บันทึกไว้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านอาจารย์เปาโลก็พายอห์นมาระโกออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับแต่เป็นไปได้ครับว่ายอห์นมาระโกนั้นทนความทุกข์ยากลำบากไม่ไหวทนการข่มเหงไม่ไหวทนภัยคุกคามนะครับถึงขนาดจะต้องเอาชีวิตกันจะต้องเสียชีวิตเขาก็ทนไม่ไหวในที่สุดนั้นก็ละนะครับละทีมครับพูดง่ายว่าถ้าเป็นทหารก็หนีทหารนะครับหนีทหารออกจากทีมนั่นคือข้อหาใหญ่ครับสำหรับท่านอาจารย์เปาโลทีนี้ท่านบารนาบัสครับเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนุนใจกันได้สร้างกันได้ความผิดพลาดของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เขามีความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระเยซูอยากจะประกาศหัวใจของเขาเนี่ยนะครับยังมีที่ว่างให้รับการสร้างได้รับการอภัยโทษได้นั่นคือสิ่งที่พี่เลี้ยงจะเห็นในตัวของสาวกพี่น้องครับการเปิดโอกาสนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีนะครับและพวกเขานั้นก็หนุนใจซึ่งกันและกันเราจะพบในข้อ32นะครับในข้อ32นั้นได้กล่าวว่าฝ่ายยูดาสกับซีลาสเป็นผู้เผยพระชนะด้วยได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกำลังใจขณะที่พวกเขาทำงานนะครับจุดมุ่งหมายหลักเลยภารกิจหลักเลยก็คือประกาศข่าวประเสริฐภารกิจที่ต่อกันมาก็คือการหนุนใจซึ่งกันและกันครับหนุนใจซึ่งกันและกันให้มีกำลังใจนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับความขัดแย้งระหว่างเปาโลกับบารนาบัสก็คือในสุดแล้วพวกเขาก็แยกทางกันพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าเกิดการขัดแย้งกันถึงขนาดต้องแยกทางกันเลยนะครับบารนาบัสก็พามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสเปาโลก็เลือกผู้ร่วมงานใหม่คนนึงครับก็คือซิลาและพวกพี่น้องก็ยอมรับความขัดแย้งว่าความเห็นต่างเขาก็ฝากนะครับฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเยซูเจ้านั่นหมายความว่าอธิษฐานเผื่อเขาให้แต่ละฝ่ายแต่ละทีมที่แยกออกไปนั้นเกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเพราะว่าแตกแยกกันแต่เขายังมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการรับใช้องค์พระเจ้าการที่พวกเขาจะประกาศพระกิตติคุณและข่าวประเสริฐแต่ว่าวิธีการไม่เหมือนกันครับความเห็นไม่เหมือนกันครับพี่น้องครับจากตรงนี้เองเราได้บทเรียนครับท่านอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่มุ่งงานนะครับมุ่งงานก็คือมุ่งในผลสำฤทธิ์ผลสำเร็จของงานในขณะที่ท่านบารนาบัสนั้นท่านเป็นคนที่มุ่งคนมุ่งคนก็คือว่าให้โอกาสคนครับนะครับเปิดโอกาสให้กับคนคนที่ทำผิดยังให้โอกาสเขาอยู่เพราะว่าบารนาบัสนั้นท่านเห็นสิ่งที่ดีและเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่ในตัวของยอห์นมาระโกครับพี่น้องครับจะมีใครบ้างไหมครับที่จะเห็นสิ่งที่ดีและให้โอกาสเราในความผิดพลาดของเราที่เราเคยทำมาบางครั้งนะครับความผิดพลาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรครับหลายๆคนก็รู้สึกผิดนะครับและความรู้สึกผิดเนี่ยก็ยังอยู่ผูกมัดชีวิตของเขานะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะหลุดออกจากการผูกมัดนี้ได้ทำให้ชีวิตของเขานั้นไม่ฉายแสงครับชีวิตของเขานั้นไม่เบ่งบานชีวิตของเขานั้นไม่บังเกิดเป็นพระพรไหลออกไปแต่ว่าเมื่อมีคนที่เห็นความสำคัญของเขาเมื่อมีคนที่พร้อมที่จะให้โอกาสเขาใหม่ครั้งหนึ่งชีวิตของมาระโกก็เบ่งบานครับทำให้ในที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดและกลับมาร่วมงานกับท่านอาจารย์เปาโลได้อีกครั้งหนึ่งครับและจากการที่ท่านอาจารย์เปาโลนั้นได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้รู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวทำให้สิ่งต่างที่ท่านมาระโกหรือยอห์นมาระโกนั้นได้รับรู้เกี่ยวองค์พระเจ้ายอห์นมาระโกก็เลยกลายเป็นคนที่บันทึกพระกิตติคุณมาระโกนั่นเองพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าชีวิตของมาระโกนั้นเป็นชีวิตที่พิสูจน์ถึงความรักของพี่เลี้ยงครับความรักของคนที่สร้างสาวกผู้ที่จะสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกความรักนี่แหละครับเป็นความรักที่พร้อมจะให้อภัยเสมอเป็นความรักที่พร้อมจะให้โอกาสคนอื่นเสมอในขณะที่ท่านอาจารย์เปาโลนั้นมุ่งงานนะครับแต่ในที่สุดท่านก็กลับมาถึงความสมดุลก็คือว่าท่านให้โอกาสคนเช่นเดียวกันครับ
หลังจากที่ท่านได้ผิดพลาดไปแล้วก็คือการที่ท่านไม่ได้รับมาระโกเข้ามาแสดงว่าท่านเป็นคนมุ่งงานนะครับแต่ในที่สุดท่านก็กลับมารับมาระโกเข้าสู่ทีมงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสิ่งที่พิสูจน์ชีวิตของมาระโกนั้นได้เกิดขึ้นจากการให้โอกาสของบานาบัสครับคำถามสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือว่าให้เราอธิษฐานมีใครบางคนไหมครับที่จะให้โอกาสเราหรือมีใครบางคนไหมครับที่เราจะให้โอกาสเขาในการที่เขาจะได้มีโอกาสเปล่งรัศมีในการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อที่ให้พระสิริของพระเจ้านั้นได้รับการยกชูขึ้นครับในชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทุกความขัดแย้งนั้นจะกลายเป็นพระพรหากข้าพวกหลายนั้นมีจิตใจแห่งความชื่นชมดีและหนุนใจซึ่งกันและกันในข้าพงทั้งหลายนั้นบางท่านบางคนอาจจะเก่งงานบางท่านบางคนอาจจะเก่งคนบางท่านบางคนก็รอโอกาสขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรข้าพงทั้งหลายในการที่ข้าพงหลายนั้นในที่สุดจะเป็นเหมือนกับมาระโกครับพระองค์เจ้าข้าลูกของพระองค์อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยให้ข้าพงทั้งหลายนั้นจะรับการทรงนำของพระองค์เพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะสามารถเปล่งแสงสว่างของพระเยซูเหมือนกับข้าพงหลายนั้นจะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของแผ่นดินโลกต่อไปกราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน